งั้นพี่ขัดก่อนงั้นขอไอ้นิดนึงได้พุดดิ้งครับพุดดิ้งครับพี่ว่าไงพี่ไปขอคุยหน่อยดิเราทะเลาะกันแหวนป่ะนี่ทะเลาะกันไหมหรอไม่ได้ทะเลาะกันครับทำไมอ่ะเอาหรอเปล่าเห็นไอ้ติ๊บบอกไอ้แหวนมันเศร้าไงเศร้าเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะฮะเป็นไรอ่ะแต่ทักไปก็ไม่ตอบเหมือนกันมันมาแล้วน่ะเสื้อแดงอ่ะโอเคนึกว่าทะเลาะกันไม่มีอะไรโอเคครับขอโทษครับยังมองไม่เห็นมันในรูปแบบของความเป็นเพื่อนใช่ครับยังมองไม่เห็นถึงความแบบความหวั่นจงหวั่นใจแบบความลงความลังเลงยังยาวๆใช่พูดเดี๋ยวพูดนะดูรอบๆนะครับถ้าเกิดไอ้พวกนั้นมันเดินเข้ามาโอเคครับส่งมาเป็นจะโอเคละเคลียร์ไม่มาไอ้ดิ้งเอาเลยอ่ะคือยังไงนะพูดดิ้งต้องยิงคำถามยังไงนะยิงไปลองไปเปิดไปปิดลองดูก็ได้ครับได้หมดลองดูลองก็อยากดูชัดดิ้งคำถามมาดิพูดดิ้งมาแบบไปปิดจัดเลยไปเปิดให้ดูเลยแบบสีหัวนี่คือแบบว่านักอยู่นะไม่รู้จะยิงคำถามอะไรเลยอ่ะอันนี้ผมถามนิดนึงมันต้องแยกกันใช่ไหมว่าถ้าจะดู OC ก็คือ OC ทีเดียวจริงๆมันก็คนเดียวกันเล่นอ่ะเนาะแบ่งก็ได้นะแบ่งถ้ามันสมมติผมจะดูอ่ะแบ่งให้ไหนเดี๋ยวได้ไหมผมจะได้แบบผมอยากดูแบ่งแบบว่าตรงนี้จะเป็น OC อะไรเงี้ยแบบมาทีหลัง IC เอา IC ก่อนอย่างเงี้ยน่าจะน่าอยู่ครับคุณลุงใช่เลยหรอผมจะปิดเสียงอ๋อได้คุณลุงขอดูก่อนโอเคไหมโอเคเอาเลยเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้ของพุดดิ้งกับคนที่คุยอยู่มันคิดว่ายังไงล่ะครับอันนี้ดูไอ้นี่ไปไหมที่คุยใช่เขาแบบว่าเหมือนมาไปเหมือนกับคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของพี่พุดดิ้งก็เยอะนะแบบแล้วตัวเขาเองเขาก็โอเคเขาอยู่เขาเหมือนกับว่าอยู่กับเราแล้วเขาก็มีความสุขแต่เขาก็แบบเหมือนก็ยุ่งเลยแหละยุ่งใช้คำว่ายุ่งได้เลยแล้วตัวเราเองก็เหมือนก็รอที่จะแบบเจอเขาคนเหมือนคนมาแบบว่าเรียกว่าไงวะมายุ่งเรื่องของความสัมพันธ์เยอะเหมือนไม่เชิงแบบพวกมือที่สามนะแต่เหมือนกับว่าคนรอบตัวรอบข้างเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือครอบตัวเราเองก็แบบเหมือนติดแซวอะไรเงี้ยแล้วของเขาเยอะไหมทั้งคู่ครับทั้งคู่เยอะทั้งคู่เลยน่ะไม่กล้าดูเลยอีอ่ะแต่อยากให้ระวังเรื่องของมือที่สามนิดนึงหมายถึงว่าระวังจากเขาหรือว่าระวังจากเรามาจากเราครับจากเราเหรอใช่หมายถึงว่าคนที่เข้ามาหาเราอะนะใช่ถึงขั้นแตกหักกันเลยนะแล้วเขาอะคนเข้าหาเขาเยอะคนอยากมาแบบจ้องมาแจ๊กกับเขาเยอะแต่ว่ามันก็เขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ฟังอ่ะเขาก็เหมือนแบบเสียงนกเสียงกาอะไรเงี้ยครับในหัวเขานะก็คงเป็นแบบว่าก็แค่เสียงนกเสียงกาไม่ได้แคร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้แคร์เท่าตัวพี่พุดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยมีคนไปพูดอะไรให้ฟังเยอะแต่เขาก็แบบว่าอยากเห็นเองอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองอะไรแบบนี้ครับเราไอ้เรื่องที่บอกว่าพุดดิ้งจะมีมือที่3เข้ามาเนี่ยแต่จริงๆแล้วพุดดิ้งยังไม่ได้คบกับเขานะเป็นแค่แบบคนคุยกันอยู่แต่ว่าคือเขาจะมาในรูปแบบประมาณไหนหรอครับอันนี้มันดูกว้างไปไหมหรือว่าแบบดูปิดไปปะวะอาจจะเป็นการหึงหวงกันเรื่องของเรื่องเพื่อนเรื่องของเหมือนกับว่าเหมือนไปเจออะไรใครใหม่มาหรือแบบเขาเรียกไงวะเรื่องเพื่อนนี่แหละแบบเขาไอ้จะพูดว่าไงวะพูดได้เลยที่เห็นก็คือรูปแบบของเพ
ื่อนฝั่งพี่พุดดิ้งอะครับแบบว่าเหมือนจะอยู่ด้วยกันบ่อยสนิทกันอันนี้เดี๋ยวพูดว่าไงครับทำอะไรอะมาครับผมทำไมครับเนี่ยขอรับเขาหน่อยคุยธุระอยู่ไอ้ธุระพี่ชาลีเศร้าเหรอพี่ใช่ยืนฟังไอ้นี่เฉยไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วตอนแรกก็จะคุยนี่ไงเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องแก๊งเขาคือใส่หรือเปล่านี่อะไรนะครับนี่หรือเปล่านี่ใช่ใช่ครับใช่ก็เนี่ยที่เราบอกเลยเดี๋ยวผมข่าวเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแฟนกันคือตอนนี้แค่แบบว่าคุยกันอยู่เฉยๆดูกันอยู่ประมาณนั้นไม่แต่ว่าพูดถึงเรื่องเพื่อนใช่ไหมที่เข้ามาอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะพูดง่ายๆก็ชัดเจนนะชัดเจนในความรู้สึกที่ว่าคนเนี้ยเป็นได้แค่เพื่อนนึกออกใช่ไหมว่าพูดง่ายๆให้สถานะเขาชัดเจนมากว่าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เคยแบบว่ายอมแพ้แล้วแล้วก็เลิกแบบเลิกจะจีบพุดดิ้งไปรอบนึงแล้วอยู่ดีๆตอนเนี้ยก็กลับมาก็กลับมาคุยแต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าคนปั่นเยอะปั่นแบบว่าปั่นฝั่งคู่ฝั่งทั้งคู่เราฝั่งคู่เขาเอ้ยฝั่งเขาฝั่งเรามันก็เยอะคนรอที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นหูเป็นตาให้กันและกันมันเยอะเกินอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขาแบบมีคนมาเห็นว่าเราอยู่กับคนนี้เขาก็จะเอาไปบอกอีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่ามันจะทำให้ระแวงกันไปเองอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามีอะไรไหมมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรมันอยู่ที่เขาด้วยแหละว่าเขาจะมั่นคงกับเรามากแค่ไหนแต่จากที่เห็นดูอยู่ก็ค่อนข้างที่จะจริงจังในระดับนึงเลยแหละแต่นี่แหละครับอยากให้ระวังเรื่องของการอาจจะสนิทกับเพื่อนมากเกินไปหรือเปล่าอาจจะใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่เรามั่นใจว่าเราแบบคือมันเป็นเพื่อนที่แบบว่าเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วอะแต่เราจะพักเขาออกไปจากชีวิตเราก็ไม่ได้นึกออกใช่ไหมเพราะว่ามันก็สนิทกันแบบเนี้ยแต่เราก็ชัดเจนเราก็บอกเพื่อนตลอดว่าเออเรามีคนคุยแล้วนะเราคนที่จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะเข้าใจครับเออเตะนั่นแหละครับที่เตือนดูมันขึ้นให้น้องเตือนชิก็เลยมันอาจจะไม่มีอะไรแหละแต่คนปั่นมันเยอะไงคนแบบว่าใส่ไฟมันเยอะไงเข้าใจครับเข้าใจพี่เฟียวมีคำถามแนะนำไหมอ่ะโอ้ยแล้วก็มีแบบว่า ป๊าป๊าจะใจอ่อนเมื่อไหร่หรอครับเออพี่ชาลีมันอยู่ดินมาเฉยเลยอ๋อก็เห็นเราก็เดินมาสิป๊าใจแล้วต้องมันน่าจะมาลงข้างล่างพี่ชาลีอยากรู้แหละนี่เรื่องของอะไรอ่ะคือเรื่องก่อนหน้านี้ป๊าเขาห้ามไม่ให้พุดดิ้งคุยกับแวนครับแบบโกรธเลยอ่ะก็ยังไม่ใจอ่อนยังมองว่ามันสำหรับเขามันไม่โอเคอยากให้เราออกมาจากจุดนั้นด้วยซ้ำนะน่ะแรงมากพี่เฟียมีคำถามแนะนำไหมแล้วมีทางแก้ไขไหมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องจะทำให้ป๊าป๊าของดิ้งใจอ่อนได้มีแบบคำแนะนำไหมสองคนต้องพิสูจน์กันเองอ่ะมันเรื่องของเวลาเรื่องของความสัมพันธ์ของสองคนว่าจะแบบจะจับมือกันแน่นมากแค่ไหนให้เขาเห็นว่าแบบเราจริงจังกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขาเห็นสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คนสองคนพิสูจน์ด้วยตัวของคนสองคนเองไม่ใช่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ใช่แค่ฝั่งของผู้ชายแต่ว่าตอนนี้หนูกำลังจะตายแล้วจบด้วยนะครับนะครับผมไม่ถึงเลยไม่มีครับแล้วกินไม่ทันเหรอน่าจะกินทันนะครับมันเหลืออีกแป๊ะนึงนั่นแหละแต่แบบว่าเอ้ยมันก็พิสูจน์แต่มันก็เอาข้าไปมึงนะครับทันเหรอนี่ป่ะวะพี่ชาลีอยากดูจัดเลยเนี่ยพี่ชาลีแม่นจัดเลยเอาดีๆพี่โอ้จะพี่เริ่มกลัวแล้วเดี๋ยวหนูจะไปดูโออยู่เนี่ยเดี๋ยวรอว่าจะดูโอนั้นมาดูโ
ถ้ารู้ว่าเขาจะแบบตรงขนาดนี้ไม่กล้าดูหรอกเออเหมือนกันเป็นคนเหมือนกันแต่ว่านี่ๆจะอยากรู้เฉยไอ้ต้องดูอยู่แล้วปกติไงตกใจมากนะโอจริงแต่โอก็ไม่รู้จะดูกล้าดูดีมั้ยวะพี่ๆอ่ะบอกดิ้งใช่มั้ยว่าพี่ๆไม่ได้ไปมีตติ้งอ่ะพี่ต้องดูแลคุณพ่อเนี่ยแล้วเขาก็ทักเฉยเลยเหี้ยไงกินทานมากเหรอแล้วพุดดิ้งมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันมั้ยครับข้าวจนต่ำให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับฮะแต่ว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาไหมมันมันอยู่ที่พ่อพี่พุดดิ้งอะว่าเขาโอเคไหมถ้าถามว่าถ้าสมมติว่าเขาโอเคเขาให้ไฟเขียวเมื่อไหร่พัฒนาแน่นอนถ้าเขาไม่โอเคมันก็อาจจะได้จบความสัมพันธ์เลยแบบทันทีโอ้ก็โออยู่โอเคเลยเอ๊ะไม่ใช่ไปไหนวะไม่ใช่ครับพูดเล่นถึงโอซีไม่โอซีครับพูดเล่นก็นั่นแหละก็คงจะเป็นอย่างนั้นละมั้งอุ้ยบดกัดแหละมีพี่ฮักเก่าเองนะมีคนที่เขาว่าเราดูดวงได้ไปเอาเบอร์มาจากหน่อยอะไรอ่ะไอ้ยี่นี่มันรู้บททุกอย่างเลยเฮ้ยคืออะไรนะเล่าให้ฟังหน่อยฟังไม่ทันเขาไม่มาถึงมีคนทักมาบอกว่าหนูดูดวงได้เหมือนจะมาดูด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบไม่หนูไปว่างใครจะมาดูพี่คนใครจะมาดูพี่ชลีรู้ไหมน้องพี่เฉยน้องอ๋อรู้ได้ไงวะครับประมาณนี้ครับมีกำลังคิดอยู่ไม่เลยวันนี้แล้วให้เงินอะไรกันเท่าไหร่แล้วแต่ศรัทธาเขาบอกได้ไปเท่าไหร่บ้างปกติคนได้เท่าไหร่หนูได้แค่แบบว่ามันแล้วแต่คนนะให้เขาไม่อยากไปตอนนี้กระเป๋าอะไรครับกระเป๋าผ้าสบายข้างครับสิใช่นั่นไงเฮ้ยไม่หมอมีเคาะเลยนี่พักเลยนี่ไม่บอกแบบกระเป๋าไอเดียอะไรเขาห้าหกหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วเขามีแนวโน้มจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองไหมครับนิสัยหรอไม่ครับเขาคือเขาครับแม่หมอมอง no picture no ภาพเลยอ่ะ no ภาพไม่มีภาพเลยไม่มีภาพโหยเกิดมากูไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยอ่ะนี่แหละครับเคยเจอซะได้เกิดมาเจอทั้งทีไม่ว่ายังไงก็ลองดีสักวันเฮ้ยคำแนะนำที่ทำมันแล้วท่านก็จะเสียงเอลิ่งเสียงยังไงเปล่าคำหนึ่งกำลังคิดอินสิ้นหวังเลยว่ะคุณหมอเอาดีไม่แต่ว่ามันก็มีเรื่องที่แบบมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเขาก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบบางทีเขาก็ทำดีบางทีเขาก็ทำแบบไม่ได้ทำดีกับเราเข้าใจปะก็ดูเหมือนแคร์แล้วก็ดูเหมือนไม่แคร์นึกออกใช่ไหมอย่างเช่นแบบอยู่ดีก็ทิ้งเราไว้เลยหรือว่าแบบอยากเจอเมื่อไหร่ก็อยากเจออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือแบบถ้าตอนอยู่ด้วยกันบางทีก็แบบว่าพุดดิ้งโดนทิ้งสองรอบแล้วอ่ะเอออันนี้มันเพราะอะไรอ่ะอะไรถึงโดนทิ้งก็คือแค่งอนเฉยๆอ่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยอ่ะคือคนคุยกันมันต้องรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นงอนแล้วทิ้งเหรอนึกว่าแบบว่าไม่มีการมันเขาเรียกว่าไงมันเป็นนิสัยส่วนตัวถ้าให้หนูพูดแบบคำหยาบๆเลยเอาที่แบบว่าไม่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะแต่ใช้คำว่าสันดานได้เลยว่าแบบเป็นนิสัยที่เขาแบบทำมาแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาอะไรเขาคิดมาแล้วว่าที่เขาทำมันเหมือนกับว่าจะพิสูจน์อะไรหลายอย่างด้วยสมมติการที่เขาทิ้งเราอย่างเงี้ยเขาจะเขาเรียกไงอ่ะจะดูว่าพี่แคร์เขาได้มากแค่ไหนพี่จะตามเขาได้มากแค่ไหนฮะกูโดนทิ้งกูต้องแคร์ต้องตามอีกเหรอพี่ชาลีดูดีเอาดีโอ้รักก็ต้องพยายามไงพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมันก็เหนื่อยนะพี่เอาจริงรู้ได้ไงเขาอาจจะพยายามอยู่ก็ได้อันนี้คือพยายามใช่ป่ะทิ้งหนูไว้กลางทางอ่ะ
ต่ในแบบของเขาไงไม่รู้ก็พี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาทดสอบความอดทนพี่ก็น่าจะมีหรอกเพราะพี่เป็นคนอ่อนโยนขนาดนั้น